สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชพี่ไก่กีรนาค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ไก่พาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นมะเดื่อหอมค่ะต้นมะเดื่อหอมนะคะเป็นสมุนไพรค่ะต้นมะเดื่อหอมนะคะยังมีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่นๆดังนี้นะคะหาดของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอดน้ำลำปางนมหมานครพนมค่ะเดื่อหอมเล็กเดื่อหอมใหญ่ตราดนอดหอมมะเดื่อเตี้ยจันทบุรีมะเดื่อขนนครราชสีมาพุงหมูอุบลราชธานีส่วนทางภาคเหนือนะคะจะเรียกว่าเดื่อขนค่ะต้นมะเดื่อหอมนะคะจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กค่ะแล้วก็จะมีน้ำยางสีขาวนะคะลำต้นของเขาเนี่ยสูงได้ถึง10เมตรค่ะลักษณะของใบมะเดื่อหอมนะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับค่ะที่แผ่นใบนะคะจะมีขนขึ้นทั้งสองด้านค่ะดอกของมะเดื่อหอมนะคะดอกช่อของเขานะคะจะเกิดภายในโครงสร้างกลวงออกตามซอกใบค่ะประกอบไปด้วยดอกขนาดเล็กจำนวนมากเลยนะคะเบียดกันแน่นเลยค่ะบนฐานรองดอกซึ่งเจริญหุ้มดอกอยู่ค่ะมีช่องเปิดด้านบนนะคะซึ่งมีใบประดับซ้อนทับกันหลายชั้นปิดอยู่ทำให้ดูคล้ายผลนะคะลูกไข่ค่อนข้างกลมอยู่บริเวณกิ่งที่มีใบติดอยู่ค่ะดอกของเขานะคะจะเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่ในช่อเดียวกันค่ะดอกเพศผู้เนี่ยจะมีจำนวนน้อยแล้วก็จะอยู่บริเวณรูเปิดของช่อดอกนะคะส่วนดอกเพศเมียนะคะจะมีรังไข่เหนือวงกลีบค่ะเขาจะออกดอกได้ตลอดปีค่ะประโยชน์ของต้นมะเดื่อหอมนะคะก็เป็นสมุนไพรค่ะก็มีสรรพคุณนะคะลำต้นหรือรากเนี่ยนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงหัวใจค่ะรากนะคะมีรสฝาดเย็นหอมช่วยบำรุงกำลังชูกำลังทำให้ชื่นบานค่ะรากของเขานะคะช่วยแก้หัวใจพิการและนำรากเนี่ยค่ะใช้ฝนกับน้ำเนี่ยมากินเป็นยาแก้ผิดสำแดงรากใช้ฝนกับน้ำกินเป็นยาขับลมในลำไส้และเป็นยาระบายค่ะรากใช้ฝนกับน้ำดื่มนะคะช่วยบำรุงน้ำนมของสตรีรากยังช่วยแก้ตับพิการผลมีรสฝาดเย็นนะคะเป็นยาแก้พิษฝีค่ะและรากยังเป็นยาแก้พิษอักเสบแก้พิษฝีแก้พิษงูนอกจากนี้นะคะต้นมะเดื่อหอมเนี่ยยังจัดเป็นไม้แปลกหรือไม้หายากด้วยนะคะแล้วก็ดอกเขามีกลิ่นหอมค่ะต้นมะเดื่อหอมก็ไม่ชอบแดดจัดนะคะขอเชิญเพื่อนๆ นะคะรับชมภาพของต้นมะเดื่อหอมที่สวยๆกันได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและพบกับความโชคดีตลอดไปค่ะหากชมคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ